มีความร่วมมือกันค่ะของอาเซียนนะคะกับสโมสรชั้นนำในออสเตรียค่ะที่ร่วมมือกันนะคะที่จะเปิดตัวศูนย์ฝึกซ้อมปิงปองนะคะแห่งแรกในยุโรปก็เป็นการร่วมมือกันของอาเซียนกับสโมสรชั้นนำในออสเตรียค่ะนายณัฐวุฒิเรืองเวชนะคะนายกสมาคมกีฬาเทนนิสเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า SEATTA แล้วก็นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยค่ะไปเปิดตัวศูนย์ฝึกซ้อมยุโรปแห่งแรกของ SEATTA นะคะในเมืองลินซ์ที่ออสเตรียค่ะคุณผู้ชมก็ทั้งสองก็มีการประชุมร่วมกันนะคะแล้วก็ตกลงเป็นพันธมิตรโดยเป้าหมายก็คือพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็เปิดโอกาสในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสูงมากขึ้นซึ่งณขณะนี้ก็มีนักกีฬาไทยนะคะที่ไปฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันอยู่ที่สโมสรแห่งนี้ค่ะก็นำมาโดย2พี่น้องนะคะตระกูลเสวตบุตรไม่ว่าจะเป็นสุทาสินีเสวตบุตรแล้วก็จินนิพาเสวตบุตรนอกจากนี้ก็ยังมีปันทิตาพินโยไพศาลด้วยค่ะซึ่งในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายแล้วก็หญิงก็มีโปรแกรมที่จะเดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกซ้อมที่ออสเตรียแห่งนี้ด้วยค่ะติดตามรับชมและร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่24ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7ระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์2565และสรุปไฮไลท์ผลการแข่งขันทุกวันเวลา 23:00 น. T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาOh, oh, 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 oh,